Apple Event แรกของปี2022คาดว่าจะมีสินค้าเปิดตัว3ชิ้นใหญ่ๆด้วยกันเริ่มต้นที่ Mac Mini ชิป M1 Pro และ M1 Max ตามด้วย iPhone SE 3และ iPad Air 5ค่ะสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะ Apple ได้เปิดตัว Mac Mini ชิป M1 เมื่อปลายปี2020ซึ่งเป็นการใช้ชิป Apple Silicon ครั้งแรกของ Apple ด้วยและในต้นปี2022นี้นะคะดีแลนด์เขาก็ได้เผยว่า Mac Mini จะถูกอัปเกรดไปใช้ชิป M1 Pro และ M1 Max ที่เรียกได้ว่าทรงพลังยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการปรับดีไซน์ภายนอกใหม่ด้วยโดย Mac Mini นะคะเคยมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการปรับโฉมใหม่ให้ตัวเครื่องบางลงใช้ผิวด้านบนเป็นโพลีคาร์บอเนตรวมถึงมีพอร์ตรองรับการใช้งานได้เพิ่มขึ้นด้วยและในส่วนของพอร์ตชาร์จก็อาจจะเป็นแบบแม่เหล็กเหมือนตัว iMac M1 24นิ้วด้วยค่ะดีแลนด์เขาก็ได้เผยอีกว่า Mac Mini โฉมใหม่จะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPhone SE 3ที่อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone SE Plus 5G และรวมถึง iPad Air รุ่นที่5ด้วยค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะ iPhone SE 3และ iPad Air รุ่นที่5นะคะจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่จะเปลี่ยนไปใช้ชิปใหม่ปรับสเปคภายในให้ดีขึ้นและในรุ่นเซลลูล่าก็จะรองรับ 5G ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะดีแลนด์ก็ยังพูดถึงการมาของ iMac Pro ชิป M1 ที่คาดว่า Apple จะนำกลับมาอีกครั้งและดีแลนด์เขาก็ยังบอกอีกว่าชิป M1 ที่อยู่ใน iMac Pro นะคะอาจจะแรงกว่าชิป M1 Max ที่อยู่ใน MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วอีกด้วยค่ะโดยจะปรับปรุงชิป M1 ใหม่ให้มี CPU มากถึง12คอร์เลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเปิดตัวทันในงานอีเวนต์แรกของปี2022นี้หรือเปล่าเพราะยังมีข้อกังวลในเรื่องของกำลังการผลิตเครื่องอยู่ค่ะทางมาร์เกอร์แมนก็ได้เคยเผยไว้ว่า Apple อาจจะจัดงานอีเวนต์แรกเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ในปี2022ไม่เดือนมีนาคมก็เดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ